ผู้ผลพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับต่อนี้ไปก็โปรดฟังการปฏิบัติในพระกรรมฐานสำหรับการปฏิบัติพระกรรมฐานที่จะพูดต่อไปนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติสำหรับภายในหรือว่าโดยเฉพาะคนที่อยู่ภายในวัดแต่ว่าท่านหลายที่อยู่นอกวัดจะปฏิบัติด้วยก็ได้ที่บอกว่าเฉพาะคนภายในวัดก็เพราะว่าถ้าจะพูดมากไปถึงคนภายนอกก็เกรงว่าจะเห็นว่าเป็นการบังคับกันเกินไปแต่ความจริงวิธีปฏิบัตินี่ไม่ใช่การบังคับเพราะว่าเราปฏิบัติเพื่อมรรคผลคำว่ามรรคผลก็หมายถึงว่าทุกคนต้องการนิพพานปัญหามีว่าทุกคนถ้าจะปฏิบัติเพื่อนิพพานหวังก็ได้แน่นอนไหมว่าจะไปนิพพานตั้งนี้ก็ขอบ่าวบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสร้างกำลังใจตามนี้ตามธรรมดาของคนเดินทางไกลเราจะเดินกันแค่วันเดียวได้ชั่วครู่เดียวถึงย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ก็ไม่แน่นักอาศัยที่กำลังกายกำลังใจมีความฉลาดก็สามารถจะทำทางไกลให้เป็นทางใกล้ได้ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถจะทำทางไกลเป็นทางใกล้ได้แต่เดินไปไม่หยุดยั้งเราก็ถึงปลายทางชั้นใดสำหรับพระนิพพานนี่มีคนส่วนมากพูดว่าไม่หวังในพระนิพพานก็เป็นเรื่องของท่านเพราะว่าคนบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีกำลังใจไม่เสมอกันในเมื่อการที่มีกำลังใจไม่เสมอกันอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาก็จะไม่เข้าไปยุ่งกับกำลังใจกำลังใจของคนที่ไหนเท่าไรเป็นเรื่องของท่านเรามาพูดกับเรื่องของเราเวลานี้ทุกคนปฏิบัติมโนมยิทธิได้แล้วแล้วก็มีมากรายด้วยกันที่ปฏิบัติมโนมยิทธิได้สามารถไปเห็นสวรรค์ได้เห็นพรหมโลกเห็นนิพพานเห็นนรกเปรตอสุรกายได้แล้วก็บอกว่าปรารภเวลานี้จบกิจจากการศึกษาของวัดท่าสูงแล้วแต่ความจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทการปฏิบัติในมโนมยิทธิไม่ใช่จบการศึกษาทางนี้เพราะอะไรเพราะว่ามโนมยิทธิก็ดีสองในวิชาสามก็ดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสามารถทำได้เห็นได้ไปได้เรื่องนี้เพื่อเป็นการป้องกันความสงสัยกำลังใจของเราเท่านั้นเองเพื่อสร้างความมั่นใจในจิตจิตเราจะได้ไม่สงสัยว่าพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไม่ใช่สอนแบบเลอะเทอะเป็นการสอนตามความเป็นจริงว่ามีจริงฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงก็ดีบรรดาภิกษุสมณเณรก็ดีที่ปฏิบัติกรรมฐานอยู่จงอย่ามีความรู้สึกว่ามโนยิทธิที่เราได้เป็นการพอสำหรับเราแล้วเราทำจบแล้วอันนั้นยังไม่จบมโนมยิทธิที่พวกเราได้เป็นฌานโลกีฌานโลกีนี่ถึงแม้ว่าเราจะพบอะไรได้ก็ตามสามารถจะเห็นนิพพานได้เรื่องนิพพานนี่ความจริงเป็นของไม่หนักเพราะว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ทรงหวงนิพพานไว้เฉพาะพระองค์แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระองค์ทรงใกล้จะนิพพานสมเด็จพระพิจิตรมารก็ทรงมีพระพุทธฎีกา
ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานันทะดูก่อนอานนท์คำสอนใดที่เราจะหวงไว้เฉพาะครูอันนั้นไม่มีอยู่สำหรับเราเราสอนแล้วทุกอย่างเมื่อตถาคตนิพพานไปแล้วพระธรรมวินัยที่สอนเธอไว้จะเป็นศาสดาสอนเธอคำว่าศาสดาก็แปลว่าครูฉะนั้นความรู้ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเวลานี้เราก็มีสิทธินำมาใช้ทั้งหมดแม้แต่ว่าพระนิพพานที่มีหลายคนบอกว่าเกินวิสัยสำหรับเราก็ช่างไปเลยจะเกินวิสัยสำหรับใครก็ช่างก็ถือว่าไม่เกินวิสัยสำหรับเราถ้าชาตินี้เราไปไม่ได้ชาติหน้าเราก็อาจจะไปได้ชาติหน้าไปไม่ได้ชาติโน้นเราก็อาจจะไปได้แต่เราตั้งใจไปไว้ทุกชาติไม่รู้ละชาตินี้ใครจะว่าบ้าว่าบวมยังก็ตามถ้าเราบ้าเพื่อปนิพานดีกว่าบ้าไปนรกดีกว่าบ้าลาภบ้ายศบ้าสรรเสริญบ้าสุขบ้ารับสินจ้างรางวัลชาวบ้านชาวเมืองทำจิตให้เป็นทาสไม่ทำใจให้เป็นไทยบ้าประเภทนั้นลำบากกว่าเรามากตอนนี้วิธีที่เราจะเลิกละความบ้าค่อยๆละมันละทีเดียวมันหมดความบ้าไม่ได้เวลานี้เราบ้าในอะไรบ้างบ้าในความรักบ้าในความโลภบ้าในความโกรธบ้าในความหลงไอ้ที่ว่าบ้าก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการทรงตัวปิยโตชายเตโสโกปิยโตชายเตพยังพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตรายเกิดจากความรักทั้งที่เราฟังอยู่อย่างนี้เราก็จะบ้ารักกันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็จำจะต้องบ้าเพราะเกิดมาในกลุ่มของความเป็นคนบ้าในเมื่อมันบ้ามาแล้วก็ค่อยคลายบ้าทีละน้อยละน้อยอย่าคลายมากคลายมากมันจะเครียดเกินไปวิธีคลายบ้าทำยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาภิกษุสมณีผู้รับฟังปฏิบัติตามนี้เราจะนำสังโยชน์10ประการมาเป็นเครื่องปราบความบ้าพิจารณาดูใจเราว่าใจเราบ้าอะไรบ้างในสังโยชน์10ประการ1สกายทิฏฐิเรามีความเมาในร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราหรือไม่รวมความว่าเราคิดว่าร่างกายที่มันจะทรงตัวตลอดกาลตลอดสมัยไม่รู้จักตายไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักป่วยเนี่ยมีความรู้สึกอย่างนั้นไหมเห็นชาวบ้านเขาแก่ไม่เคยมีความรู้สึกว่าตนเองวันหนึ่งข้างหน้ามันจะแก่เห็นชาวบ้านเขาป่วยก็ไม่มีความรู้สึกว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะป่วยอย่างนี้เห็นเขาชาวบ้านมีความตกระกำลำบากมีการทุพพลภาพในร่างกายเราก็ไม่เคยคิดว่าอาการร่างกายเราจะเป็นอย่างนี้ในที่สุดเห็นชาวบ้านก็พัดพลาดจากของรักของชอบใจเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นอย่างนี้เห็นชาวบ้านเขาตายเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะตายขอว่าทานอภัยแต่ขอรับว่าทุกท่านที่ฟังอยู่นะความบ้าอย่างนี้มีอยู่ไหมถ้ายังมีส่วนใดส่วนหนึ่งพยายามลดความบ้ามันเสียมีหมายความว่าเราพยายามจะตัดความบ้าจะตัดให้มันมากตัดทีละน้อยละน้อยและข้อที่สองที่เราต้องลดความบ้าที่เราบ้าคือสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าในความดีในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าความดีของพระอริยสงฆ์สงสัยว่าพระอริยสงฆ์ไม่มีแล้วในโลก
ว่าพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วเวลานี้ไม่มีพระอริยสงฆ์ความบ้าอย่างนี้มีสำหรับเราไหมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าต้องสามารถฝึกสงฆ์ในวิชาสามได้ฝึกมโนวิธิได้ฝึกห้าในปัญญาหกได้เป็นต้นอย่างนี้ถ้อยคำใดที่องค์สมเด็จพระทศพลสอนไว้เราฝึกได้เราก็ไม่สงสัยติดตามพระพุทธเจ้าบอกสวรรค์มีจริงไหมเราก็ต้องไปสวรรค์พรหมโลกมีจริงไหมเราก็ไปพรหมโลกพระนิพพานมีจริงไหมเราก็ไปนิพพานนรกเปรตสุรกายมีจริงไหมไปที่นั่นใครก็พูดว่าอะไรมีที่ไหนยังไม่เคยไปที่นั่นไปมันไม่ยากอาการอย่างนี้เราฝึกให้มันเข้าถึงเสียจริงๆจะได้ลดความบ้าคือความสงสัยแต่ว่าบางทีเราก็ไม่บ้าคนเดียวนะคนอื่นเขาดีเราไปหาคนอื่นเขาบ้าเสียด้วยเพราะเราทำไม่ได้อย่างนี้ไม่ควรความบ้าประเภทนี้ต้องลดค่อยๆลดลงไปด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็วิธีลดยังไงจะว่ากันไปทีหลังปริสังโยชน์ข้อที่3นั่นคือไม่เห็นชอบโดยศีลก็หมายความมาขึ้นที่ว่าการปฏิบัติในศีลวาจาดีกายดีต้องรวมทั้งใจดีด้วยศีลถ้ามีแต่กายวาจาไม่เป็นเรื่องคือก็ต้องใจดีสำหรับคฤหัสถ์ชาวบ้านใจคิดจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อใจคิดจะไม่ฆ่าสัตว์มือมันก็ไม่ฆ่าปากมันก็ไม่พูดจะฆ่าใจคิดว่าจะไม่ลักไม่ขโมยของใครเมื่อใจคิดแล้วปากมันก็ไม่พูดเพื่อการลักขโมยมือมันก็ไม่ทำใจคิดว่าเราจะไม่ละเมิดความรักของบุคคลอื่นเมื่อใจคิดอย่างนั้นปากมันก็ไม่เกี่ยวพาราศีไม่พูดกายก็ไม่ทำใจคิดว่าเราจะทรงสัจวาจาอย่างเดียวจะไม่พูดวาจาไม่จริงเมื่อใจคิดปากมันก็ไม่พูดอย่างนั้นใจคิดว่าเราจะไม่ดื่มสุราเดมีไรใจคิดอย่างนี้ปากมันก็ไม่ดื่มนี่ถ้าเราจะละความบ้าสำหรับคฤหัสถ์สำหรับสมณเณรต้องศีล10พร้อมด้วยเสขิยวัตรอีก75แล้วก็พระต้องพร้อมไปด้วยสิกขาบท227รวมทั้งพิสมาจารย์ด้วยบวกธรรมะด้วยพระต้องมีมากแต่เราทำไม่ได้อย่างนี้เราก็บ้าในสังโยชน์ข้อที่3ถ้าเราละความบ้าค่อยๆ คลายความบ้าลงมาเสียได้แล้วไม่ช้าความบ้าก็สลายตัวไปรวมความง่ายๆว่าอันดับแรกถ้าจิตใจเราสัมพยายามควบคุมสังโยชน์3โดยการไม่เกิดกับใจนั่นมั่นแน่นอนนั่นก็คือว่า1สกายทิฏฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันต้องตายเราจะไม่เมาในร่างกายร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างเห็นร่างกายใครก็ร่างกายนั้นก็ตายเห็นร่างกายใครเห็นว่าร่างกายนี้ก็ต้องทรุดโทรมร่างกายเราร่างกายเขาก็ป่วยไข้ไม่สบายร่างกายเราร่างกายเขาก็ประกอบไปด้วยความทุกข์ร่างกายเราร่างกายเขาไม่ช้าก็ตายเช่นเดียวกันความเมาในร่างกายลดตัวลงก็เรียกว่าลดความบ้าในความเมาในร่างกายยังไม่หมดนะมีความรู้สึกว่าจะต้องตายแต่ก็ยังรักร่างกายอยู่แต่จิตคิดว่าร่างกายนี้สักวันหนึ่งมันจะต้องพังแน่ก็มีอยู่เหมือนกันไม่เมาเกินไปยังมีความรักในมันแต่ว่าคิดว่ามันจะตายเลยไม่ประมาทในการปฏิบัติในด้านของความดี
หลังจากนั้นก็ปัญญาเข้าพิจารณาความดีขององค์สมเด็จพระชินสีห์และก็ความดีของพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งความดีของพระอริยสงฆ์ใกล้คนในความเป็นจริงตกลงว่าทั้งสามสารณคมนี้คือไตรสรณาคมได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับว่าท่านดีแน่ไม่มีการสงสัยในพระไตรสรณาคมทั้งสามประการหลังจากนั้นจับศีลโดยเคร่งครัดปฏิบัติในศีลยิ่งกว่าชีวิตที่ว่าตัวตายดีกว่าศีลขาดค่อยๆนะแต่พูดอย่างนี้จะมีใครมาลองเอ๊ะที่เขาดิตัวตายดีสิ้นขาดเป็นลองตีลองด่าเขาระวังนะเพราะว่าทุกคนกำลังฝึกเพื่ออย่างนี้แต่ยังไม่ถึงอย่างนั้นด่าเบาๆอาจจะทนได้ด่าแรงๆด่าบ่อยๆอาจจะทนไม่ไหวอย่างนี้ก็ได้ตีเบาๆอาจจะทนได้แต่ตีแรงๆสปริงแข้งสปริงขามันจะเกิดอย่าไปยุ่งกันเพราะว่าทุกคนกำลังฝึกกันกำลังฝึกนี่ไม่ได้หมายถึงผลเป็นนั้นว่าองค์สมเด็จพระทศพลทรงตรัสว่ากฎบุคคลใดบรรเทาความเมาในชีวิตหรือร่างกายมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะต้องตายแต่ก็ยังรักร่างกายอยู่ไม่ใช่ไม่รักอย่าไปเคาะอย่าไปตีอย่าไปแตะอย่าไปต้องกันเข้าแล้วก็รายการที่สองมีความไม่สงสัยในคุณพระไตรสรณาคมทั้งสามรายการรายการที่สามมีศีลครบถ้วนตามสัญญาต้องกล่าวว่าท่านผู้ปฏิบัติอย่างนี้ถือว่าเป็นผู้เป็นพระโสดาบันหรือพระสกิทาคามีแต่ก็ขอบรรดาท่านภิกษุสมณเณรอุบาสกอุบาสิกาเมื่อฟังไปแล้วก็อย่าเมากายเกินไปนะอ่านตามหนังสือแล้วหนังสือนี่เขาเขียนเฉพาะตามความเข้าใจเขาบุคคลผู้เขียนเป็นตรงอย่าลืมว่าการคุยเรื่องขนมมันไม่มีความรู้สึกจริงเท่ากินขนมฉะนั้นหนังสือก็เขียนว่าถ้าระงับสังโยชน์สามรายการคือสกายทิฏฐิมีความรู้สึกว่าต้องตายวิจิกิจฉาไม่สงสัยในคุณพระรัตนตรัยศีลัพพตปรามาสรักษาศีลเคร่งครัดเป็นพระโสดาบันในสกิทาคามีอันนี้ยังถ้านักปฏิบัติก็คือคนกินแกงจริงๆต้องบอกว่ายังก่อนทำไมจึงว่ายังก็เพราะว่ายังไม่เป็นจริงๆถ้าอารมณ์แค่นี้แล้วก็ยังไม่เรียกพระโสดาบันหรือพระสกิทาคามีต้องเรียกว่าเป็นผู้เข้าถึงไตรสรณาคมคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงในพระธรรมจริงในพระอริยสงฆ์จริงสำหรับท่านที่จะเป็นพระโสดาบันจริงๆก็ต้องหนึ่งปฏิบัติจิตจนจิตมีอารมณ์รักพระนิพพานอย่างยิ่งบรรดาจะเป็นชายก็ดีหญิงก็ดีภิกษุสมณเณรอุบาสกบาติกาก็ตามทำความดีด้วยจิตคิดไว้เสมออยู่เสมอว่าการความดีที่เราทำแล้วตายเมื่อไรเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานอารมณ์นี้ต้องมั่นคงแล้วก็ใจชาลงจากความรักในระหว่างเพศชาเล็กน้อยนะคือไม่ค่อยจะแรงเหมือนเดิมชาจากกำลังของความร่ำรวยใจชาลงจากกำลังของความโกรธใจชาจากกำลังของความหลงมันชาเล็กน้อยไม่ชามากหมายความอารมณ์มันเกิดช้าไปนิดหนึ่ง
พอเกิดแล้วอารมณ์ก็มันเฉยไปหน่อยหนึ่งความรักความอยากรวยความโกรธความหลงยังมีครบถ้วนบริบูรณ์แต่ว่ากำลังมันช้าไปในกำลังใจของท่านผู้นั้นมีความรู้สึกอยู่บ้างว่าพยายามว่ารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือกฎธรรมดาทั้งหมดแต่ว่าจะให้ละได้ทั้งหมดแต่ยังไม่จริงยังละไม่ได้หมดแต่คิดว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้นี่นะเราเกิดมาเพื่อชาวบ้านเขาด่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิโลกีอนินทิโตพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ถูกด่าไม่ถูกนินทานะไม่มีจำไว้ว่าเราเกิดมาเพื่อถูกชาวบ้านเขาด่าเขาอยากด่าก็เชิญด่าแต่ระวังนะพระโสดาบันนี่ด่าท่านมากมากไปได้หรอกท่านมีจิตเมตตามากถึงเกรงว่าจะขาดทุนดีไม่ดีท่านให้มั่งรวมความว่าถ้าจะเป็นพระโสดาบันจริงๆจิตต้องรักพระนิพพานเป็นอารมณ์อารมณ์เริ่มเฉยในความต้องการนั่นก็คือความรักยังมีอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์แต่เฉยไปหน่อยความโลภความอยากรวยยังมีอยู่แต่เฉยไปหน่อยความโกรธยังมีช้าไปนิดความหลงยังมีจืดไปหน่อยอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระโสดาบันฟังดูจริงๆแล้วก็เป็นของไม่ยากตอนนี้วันนี้เราก็มาพูดกันแค่พระโสดาบันก่อน ในเมื่อการศึกษาเขาศึกษากันในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันไว้มากว่าเรื่องบารมีสิทธิ์มีความสำคัญอย่างยิ่งถ้ามีบารมีไม่ครบถ้วนเราจะเป็นพระโสดาบันไม่ได้ถ้ามีบารมีครบถ้วนเราก็จะเป็นพระอริยเจ้าคือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปได้อันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทพระเนรทุกองค์ที่ได้มโนมยิทธิแล้วสังวรให้มากหรือคำว่าสังวรคือระวังให้มากอย่าไปหลงฌานสมาบัติเกินไปฌานสมาบัติไม่ควรทำไม่ควรละแต่ฌานสมาบัตินั้นเป็นแต่เพียงตัวระงับกิเลสเท่านั้นถ้าเผลอมาอะไรมันก็ฟูเหมือนนั้นผมนั่นนอนนอนแล้วก็แววแววเสียงบางท่านบอกเวลานี้ฉันทรงอยู่ในฌานสี่บ้างฉันทรงในฌานสามบ้างกำลังใจฉันมีสภาพแจ่มใสบ้างอันนี้ระวังระวังมันแจ่มใสขนาดไหนถ้าแจ่มใสขนาดเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนมากที่แจ่มใสมันเป็นการแจ่มใสของฌานโลกีระวังให้ดีนะดังนั้นท่านนั้นหลายจงศึกษาอย่างนี้ถ้าจิตเป็นฌานทรงฌานไว้เป็นของดีแต่ยังดีไม่พอยังไม่พ้นนรกสิ่งที่เราจะทำให้พ้นนรกก็คือสังโยชน์สิบตัดให้ได้แต่การที่จะตัดสังโยชน์สิบต้องประกอบไปด้วยองคุณทั้งสิบรายการก่อนสังโยชน์ที่เราจะตัด10ไปกำลังช่วยการตัดก็10เหมือนกันที่เรียกว่าบารมี10บารมีนี่ท่านแปลว่าเต็มเรียนมาว่าอย่างนั้นแต่ว่าศัพท์ของพระพุทธเจ้าได้ฟังมาได้ฟังมีคนก็พูดว่าพระพุทธเจ้าท่านแปลว่ากำลังใจเต็มจะไม่ดีนะถ้าถามว่าที่วัดนี้แปลบารมีว่ายังไงก็ตอบก็บอกที่วัดนี้แปลบารมีว่ากำลังใจเต็มกำลังใจให้มันเต็มทั้ง10อย่างคือ1เต็มในการให้ทานเต็มพร้อมในการรักษาศีลเต็มพร้อมในการถือบวชเต็มพร้อมในด้านของปัญญาค้นคว้าหาความเป็นจริง
เป็นพร้อมในด้านของความเปลี่ยนเป็นการกำจัดอุปสรรคเป็นพร้อมในขันติคือการอดทนต่ออารมณ์ต่างๆเป็นพร้อมในสัจจะคือทรงความจริงไม่ท้อถอยไม่ถอยหลังไม่สับรับเป็นพร้อมในอธิษฐานเพื่อตั้งอารมณ์ไว้ให้มันแน่นอนเต็มพร้อมในเมตตาคือความรักไม่มีความเลวเข้ามาผสมไม่มีความโหดร้ายมาผสมเต็มพร้อมในอุเบกขาหรือการวางเฉยแล้วก็ค่อยฟังกันต่อไปตอนนี้ก็มานั่งคุยกันอะไรมันรอดไมโครโฟนกึกเข้าแล้วมาคุยสักนิดมองดูเวลาหรือประมาณ5นาทีได้ไหม4นาทีก็มาคุยกันสักหน่อยว่าทานบารมีเนี่ยความจริงบารมีทั้ง10ประการนะตื่นขึ้นมาเช้าจะต้องเขียนและท่องจำไว้ว่าบารมี10ประการนี่มีอะไรบ้างคือ1ทานการให้2ศีลการรักษา3เนกขัมมะการอดใจในนิวรณ์5ประการขั้นต้นนะสามปัญญารู้แจ้งเห็นจริงไม่เมาในร่างกายเราเขามีไหมสามวิริยะความขอโทษแล้วก็ห้านี่มันห้าแล้วทีแล้วก็ห้าวิริยะความเพียรต่อทู่สู้อุปสรรคไม่ท้อถอยไม่เพียรแล้วก็ขันติความอดทนต่ออารมณ์ต่างๆแล้วก็สัจจะมีความจริงมุ่งหน้าเฉพาะพระนิพพานอธิษฐานตั้งใจไว้ตรงไม่หลีกเลี่ยงเฉพาะพระนิพพานเมตตาจิตหน้าตาชื่นบานเห็นคนสัตว์เป็นมิตรแล้วก็ในท้ายสิบอุเบกขาจิตคิดวางเฉยไม่โต้ตอบไม่รุกรานไม่ซ้ำเติมใครกำลังใจทั้งสิบรายการนี่แหละบรรดาท่านภิกษุสมณเณรทั้งหลายแล้วอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายถ้าไม่สามารถจะทรงได้ทั้งสิบมโนมยิทธิท่านนั้นได้เนี่ยมันไม่มีผลหรอกผลน่ะมีเหมือนกันแต่มันจะมีตรงไหนนะมีตรงที่ได้ฌานโลกีแต่ไม่ช้าฌานนี่มันจะสลายตัวอารมณ์เสื่อมไม่ได้เกิดคือความดีไม่ทรงตัวถ้าความดีไม่ทรงตัวแล้วเป็นยังไงขั้นสุดท้ายสิ่งที่เราจะไปก็คือนรกผู้ปาทานมันจะกินในเวลา3นาทีขอพูดเรื่องสัญญาสัญญาที่มี10ต้องระมัดระวังให้มากอันดับแรกตัด3ให้ได้ก่อนต้องให้ได้แน่นอนเมื่อสักแต่ว่าทำเรื่องฌานโลกีได้เท่าไรก็ตามแต่สังโยชน์3ยังไม่ได้เนี่ยต้องมีความรู้สึกว่าเอาดีไม่ได้เรายังไม่เท่าถึงความดีถ้าความดีที่ตัดสังโยชน์3ได้เล็กน้อยสังโยชน์อีก8ก็คือกามฉันทะการตัดอารมณ์ในกามคุณปาติฆะการตกตัดอารมณ์กระทบใจถ้าตัดได้2เป็นพระอนาคามีตัดได้5คือไม่หลงในรูปฌานและไม่หลงในอรูปฌานระวังให้ดีนะนี่หลงกันมากนะที่ฟังพระน่ะพระเนี่ยหลงในรูปฌานและอรูปฌานกันหนักระวังให้ดีมันจะลงนรกไปแล้วก็ไม่หลงในมานะการถือตัวถือตนอารมณ์ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านมุ่งพันธิพันธ์ไปนี้ไปอวิชชาตัดกำลังใจที่เห็นว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเป็นของดีให้สิ้นไปกำลังใจมีอารมณ์เดียวคือนิพพานนี่ธรรมดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าทำได้อย่างนี้นะจะเป็นอรหันต์อย่าไปโมเมาในฌานโลกีเกินไปบางท่านบอกสำรวจใจมาแจ่มใสใสเจ้าไม่ใสนั่นมันไม่ใสอารมณ์ในสภาพของพระอริยเจ้าเป็นการใสในชั้นขั้นของฌานโลกีจะใสขนาดไหนก็ตามทีถึงแม้ว่าจะเป็นพระอรหันต์จ
จำไว้ว่าถ้าเรายังมีร่างกายเพียงใดเรายังไม่ดีเท่านั้นเราจะดีได้จริงๆก็คือร่างกายหมดไปเข้าพระนิพพานอรบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมองดูเวลาพอดีสำหรับตอนนี้ก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี